โอ้โหหักเลยดีลงไปตรงใจเลยดีลงไปในนี้เขาว่ายน้ำก็เกาะลาวตรงนี้ก็อยู่แล้วข้างขวาลาวมันตกใจไปทางเกาะพุ่งลงไปเลยเพื่อนเพื่อนก็ช่วยกันจับแป้นก็เปียกเหรอเปียกสิคะไอ้เด็กไอ้นิดมันดึงนะไอ้นิดมันดึงดูไม่หนูไปคุณหนุ่มเปียกเปียกครึ่งตัวเลยคุณหนุ่มคุณนึกว่ามึงเป็นลมเหมือนกันตกใจขอจุดก็ครึ่งนึงใครรู้เรื่องกำลังพูดไม่ใช่ฮักก็หล่ะฮักจริงจริงอ้วนใครเป็นลูกพูดขอคนละจี๊ดก็เปียกหักเลยอันนี้นะมีท่านนะจงไว้ด้วยนะของวัดหักเลยแล้วไม่มีใครวิ่งขึ้นนะครับโอ้ยหลวงพ่อใครจะทำแบบที่นี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรียกจ้างวัดขอไปแล้วมีแต่คนวิ่งกลับมาแทนที่จะวิ่งหนีไปทางนู้นไปทางนู้นอ่ะมันก็เรียกว่าชาติเดียวกันไปให้พระซ่อมหน่อยเปียกครึ่งตัวปอที่เปียกครึ่งนึงเราอ่ะกาจะก้มลงไปแต่ว่าแต่สองคนนี้เปียกเกือบทั้งตัวมาจุกมาจุกกลัวบอกไม่ค่อยไปทีละคนเลยไหมที่นี่จำไม่ได้ทำไมโชคดีนะโอ้ยเปียกหักเลยดูสิไปโชคดีกว่านี้ไม่งั้นไม่รอดได้แน่เลยมันเปียกเนื้อเก่งไหนไอ้มึงก็เปียกวะหนุ่มเปียกทั้งตัวเลยอะไรอ่ะจะลองปะไม่ต้องชนะนี่สองทำบุญแล้วไม่ได้ทำบุญแล้วไอ้สู้เปียกขนาดไหนสู้เปียกตัวปอชาติข้างเราขาหนึ่งอีกขาหนึ่งอยู่ข้างบนฉันบอกเงี้ยฉันบอกมันว่าถ้ามันหักฉันช่วยมันได้แต่ฉันต้องวิ่งหนีขึ้นไปฝั่งนู้นเลยใช่ถ้าเกิดยืนลงแล้วมันวูบเลยมันวูบลงไปนี่ไม่ใช่แล้วลงแล้วมันหายน้ำลงน้ำไม่ที่วางเท้าเอาขึ้นได้ไหมมันเป็นอย่าบังเดินตามไปไม่ใช่ไม่ตีโป่งลอยไปเลยครับฟังอ่ะช่วยอย่ายกสูงตกใจลืมเลยกำลังตั้งท่าถ่ายพอเราตกไม่ได้แล้วเราไปตีไอ้ที่มันต้องนักเยอะต้องระวังมันหลายคนไม่ได้ระวังไอ้คนที่ตามไม่น่าอย่าไปนี่อันนี้เป็นดึงพี่นะเปียกถึงกางเกงในเลยเหรอไอ้นิดมันดึงนะไม่งั้นหล่นลงมาอีกลำพังพูดเกิดมันควบลงไปอ่ะขอเร็วๆๆๆเป็นเทอยู่ข้างเดียวไงก่อนที่จะลงนี่มากไอ้จุนจะลงนี่ไปรอบบนแล้วสนองถ้าเปียกไหมลุกขึ้นก่อนมันขึ้นแล้วมันขึ้นก่อนแล้วก็เปียกมันขึ้นก่อนมันขึ้นก่อนแล้วก็เปียกมันเขาบอกว่ามันจะขับไม่ได้ไม่ขับไม่หาต่อยมันขยมกันได้ไงเออไอ้ต่อยมันหามันขยมด้วยเออใช่ใช่อะไรโทษ
พวกตกน้ำซื้อผ้ากันเช่าผ้ากันหมดเลยกลัวไม่รอดก่อนจะใครใครก็ผอฝันเนี่ยโยมเมียพรหันมาอีกทีเอาคุณหนุ่มไปทำอะไรมาว่าเปียกทั้งตัวเลยกูอยู่เกือบกลางเนี่ยมันกำลังจะปีนขึ้นแล้วมันหงายท้องมันลื่นลื่นอ่ะปีนขึ้นแล้วตีนลื่นเท้าลื่นจุกแล้วน้ำมันลึกไหมน่ะน้ำตรงนั้นประมาณคอหรออ๋อแต่พวกเราไม่ได้ลงกันไปเนาะพี่บอยมาท่วมหัวอ่ะนั่นน่ะไปยืนทิ้งเนาะไม่มีตะหลิงเลยอ่ะเขาคิดถึงไอ้ผีอะไรนะมาร้องแต่ทำไมจะไม่ถึงไหนหันใหญ่แล้วไม่ถึงกูวิ่งขึ้นฝั่งนู้นเลยอ่ะสนุกดีได้รสชาติดีวัดที่ไม่เคยมาวัดใหม่ๆเนี่ยวัดจะพาไปนั่งกับเช้าไม่หลวงพ่อเขาบอกว่าท่านจะจัดสิไม่งั้นก็ไม่มีใครเช่าแล้วเราก็เลยสร้างที่หาหน่อยเดี๋ยวเช่าพระกันใหญ่เลยวัดเองอ่ะศาลาตรงที่เราเช่าพระหมอลุงบอกว่าเคยโดนไฟไหม้หมดเลยใช่ไหมแล้วก็เลยสร้างใหม่นี่ไงฉะนั้นวัดนี้ไม่ธรรมดาหรอกวัดนี้สมัยลพบุรีลพบุรีพระรอดนี่ก็หลวงพ่อเดิมหลวงพ่ออะไรเกจิสุดยอดมาปลุกเสกทั้งนั้นเลยเนี่ย2482อ่ะไม่ใช่ให้หวยนะแต่เป็นพ.ศ.ที่มาปลุกเสกหลวงพ่อเดิมวัดหนอง